วัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะรายการทับขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจาดีเองค่ะวันนี้เรายังอยู่ในทีมยูนิคอร์นกันอยู่ค่ะเมนูของเราวันนี้ก็เป็นเมนูบุปปี้พายยูนิคอร์นนั่นเองค่ะตัวบุปปี้พายเนี่ยเนื้อเขาจะคล้ายๆกับเนื้อเค้กผสมกับเนื้อคุกกี้ค่ะส่วนไส้ข้างในเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของตัวมาร์ชเมลโล่ฟลัฟค่ะเนื้อเขาถ้าเป็นต้นกำเนิดจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็เกิดที่เมกาค่ะแต่วันนี้จาดีจะเอามาแปลงให้เป็นทีมยูนิคอนค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าวูบี้พายทีมยูนิคอนจะออกมาน่ารักขนาดไหนแล้วต้องไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาเริ่มที่ร่อนของแห้งกันก่อนก็จะมีร่อนแป้งอเนกประสงค์ค่ะมีร่อนผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือค่ะทั้งหมดลงในชามเลยเดี๋ยวจะดีร่อนให้เสร็จก่อนนะคะแล้วกลับมาดูอีกทีนึงในขั้นตอนต่อไปค่ะโอเคร่อนของแห้งเรียบร้อยค่ะจะนำพักไว้มาในส่วนของตัวครีมกันครีมของตัวคุกกี้โดเนาะจะมีเนยค่ะทิ้งให้เป็นอุณหภูมิห้องนะนี่เห็นไหมใส่เข้าไปแล้วเขาจะเป็นแปะๆ แบบนี้เลยโอเคเนยค่ะจะเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะเนี่ยจะจิ้มๆดูเขาเป็นครีมๆจะใช้เป็นตะกร้อค่ะตีให้เขาขาวฟูขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวจะดีตีให้เขาขาวฟูขึ้นมานะคะประมาณ1นาที2นาทีเนี่ยแหละหรือว่าถ้าใครมีเป็นเครื่องมิกเซอร์มือค่ะก็ใช้ได้ค่ะจะดีตีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูค่ะประมาณ1นาที2นาทีอะค่ะให้เขาเป็นครีมที่ขาวขึ้นต่อไปก็มาใส่น้ำตาลกันคนผสมต่อค่ะให้เข้ากันเลยคนผสมให้พอเข้ากันค่ะได้ละขั้นต่อไปค่ะไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะถ้าลองสังเกตดูที่บอกค่ะว่าเนื้อของขนมตัวนี้จะคล้ายๆกับเค้กผสมคุกกี้ขั้นตอนวิธีการทำสเต็ปเห็นปะคะเขาเหมือนกับบัตเตอร์เค้กธรรมดาเลยอะแค่เขามีส่วนของเหลวที่น้อยกว่าบัตเตอร์เค้กแล้วก็เขาจะคล้ายๆกับคุกกี้เนยก็เหมือนกันเลยอะค่ะแต่ว่าเขาจะมีของเหลวที่เยอะกว่าเขาจะเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างเค้กกับคุกกี้คนให้เข้ากันเลยค่ะนิดเดียวเลยโอเคผสมเข้ากันแล้วคราวนี้เนื้อเขาจะเริ่มเหมือนคุกกี้มากขึ้นแล้วจะดีจะเปลี่ยนมาใช้เป็นไม้พายค่ะส่วนผสมของแห้งที่ร่อนเอาไว้อะค่ะจะแบ่งใส่เป็นครั้งละครึ่งนะคะ2ครั้งโอเคครึ่งหนึ่งแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะนี่ไงถ้าตอนนี้จะคล้ายกับคุกกี้มาก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 เลยล่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของของแห้งเยอะล่ะห้ามใส่ของแห้งครั้งเดียวพร้อมไปหมดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวเนื้อแป้งอะค่ะเขาจะแข็งมากเกินไปแล้วเดี๋ยวกู้กลับไม่ได้ค่ะโ
เป็นสูตรออริจินอลของเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อของช็อกโกแลตถ้าเนื้อช็อกโกแลตอะค่ะก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันได้แต่ว่าตักตัวแป้งอะค่ะออกให้สัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นผงโกโก้2ช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบช็อกโกแลตจ๋าๆเลยใส่เป็น3หรือ4ช้อนโต๊ะได้นะคะแต่อย่าลืมเอาแป้งออกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะแห้งเกินใช้สูตรเดียวกันนี้ได้เลยค่ะแต่ของจาดีวันนี้ทำเป็นรสวานิลาโอเคเอาเองพอเข้ากันแบบนี้แล้วมาดูที่ส่วนผสมต่อไปอันนี้คือบัตเตอร์มิลค์ค่ะบัตเตอร์มิลค์เนี่ยหาซื้อร้านอุปกรณ์เบเกอรี่บางร้านมีกับเป็นซูเปอร์บางแห่งมีค่ะแต่ไม่มีทุกที่ถ้าเป็นเมืองไทยจะหาซื้อยากหน่อยค่ะสามารถทำเองได้ก็คือใช้นมสดรสจืดเนี่ยแหละมาผสมกับมะนาวนมสดรสจืดถ้าเป็นในสูตรนี้นะคะก็ใส่มะนาวไปประมาณ1ส่วน4ของลูกอะค่ะคนให้เข้ากันเขาก็จะออกมาแบบเหนียวเหมือนบัตเตอร์มิลค์จริงๆของจาดีแบบนี้แหละใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะอย่าใส่หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมเขาจะเหลวเกินคนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วล่ะมาที่แป้งค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจะดีขอคนให้เข้ากันก่อนนะคะโอเคเข้ากันแล้วสุดท้ายค่ะก็ใส่เป็นบัตเตอร์มิลค์ค่ะส่วนที่เหลือลงเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยโอเคตอนนี้เนื้อวูพี่พายได้ที่แล้วค่ะจะให้ดูว่านี่ตักขึ้นมาปั๊บเนื้อเขาจะแฉะแล้วก็นิ่มกว่าตัวคุกกี้โดธรรมดาแต่ว่าเขาก็จะแข็งกว่าเค้กเนาะบัตเตอร์เค้กเขาจะเหลวกว่านี้นิดนึงอยู่ในกึ่งกลางค่ะระหว่างเค้กกับคุกกี้แบบที่บอกไปค่ะวันนี้จะทำเป็นยูนิคอร์นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่เป็นสปริงเกิลค่ะลงไปเลยถ้าใครชอบเยอะก็3ช้อนได้เลยนะคะโอเคจะใช้เป็นเท่านี้2ช้อนคนแค่พอเข้ากันค่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปสกู๊ปขึ้นลูกกันค่ะถักเข้าอบค่ะจะดีใส่เป็นกระดาษขายกุบไว้นะคะแล้วก็สเปรย์ออยล์นิดนึงให้เขาไม่ติดถาดค่ะน่าจะดีใช้สกู๊ปใหญ่ขนาดประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทำให้พูนนิดนึงก็จะออกมาขนมชิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็วางเลยให้เขาห่างกันนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวจะบวมขึ้นมาชิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งโอเคเดี๋ยวจะดีสกู๊ปเสร็จค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันพอใส่เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าเพียงจะไม่ค่อยเห็นเม็ดๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำเข้าอบค่ะอบที่180องศานะคะเป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็นาน 10-15 นาทีแล้วแต่ว่าตัววูปปี้พายเนี่ยเราทำชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่แค่ไหนค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าเตาอบแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี้จะดีใช้อยู่ที่12นาทีค่ะแล้วก็แปะใส่ถาดแล้วก็พักไว้ให้เย็นเลยค่ะระหว่างรอให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำต
ัวไส้ครีมกันค่ะเริ่มทำตัวครีมกันเป็นเนยอุณหภูมิห้องค่ะก็เนยเค็มด้วยถ้าไม่มีเนยเค็มก็ใช้เป็นเนยจืดแล้วก็ใส่เกลือให้นิดนึงนะคะจะตีเขานิดนึงด้วยตะกร้าค่ะให้เขาฟูขาวขึ้นนิดนึงแล้วค่อยดูขั้นตอนต่อไปค่ะจนฟูขาวค่ะตีประมาณสัก2นาทีค่ะจนฟูขาวหรือว่าถ้าใครมีเครื่องตีตั้งโต๊ะก็ใช้แบบนั้นได้นะคะต่อไปค่ะจะมาใส่ตัวมัชเมลโล่ฟับกันตัวนี้ก็หาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจะเป็นกระปุกว่างแถวๆใกล้ๆพีนัทบัตเตอร์หรือพวกแจมอะค่ะหรือว่าทำเองก็ได้จะมีคลิปที่ทำเองแล้วอะค่ะลองเข้าไปดูในคลิปมันก็ได้ทำง่ายค่ะคนให้เข้ากันนี่แหละแบบออริจินอลเขาจะต้องใส่มัชเมลโล่ฟับมัชเมลโล่ครีมเข้าไปด้วยเรียบร้อยคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะขอแบบที่ร่อนแล้วนะคะไม่อย่างนั้นพอเป็นเม็ดๆพอตีเข้าไปเนี่ยค่ะบางทีเขาจะยังไม่เข้ากันเป็นกรุบกลิ่นวานิลาค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นกลิ่นวานิลาผงนะคะเพราะว่าอยากให้ตัวครีมเนี่ยเขาแห้งหรือว่าถ้าใครไม่มีใช้เป็นกลิ่นวานิลานะที่เป็นสีน้ำตาลอันนั้นก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยโอเคคนครีมเข้ากันแล้วค่ะไปผสมสีกันดีกว่าไปผสมสีกันค่ะสีฟ้าชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะแต่ว่าสีม่วงเนี่ยถ้าเป็นใส่ม่วงธรรมดาเขาจะอมเป็นเทาๆอะค่ะต้องผสมชมพูหน่อยตอนนี้ตัวขนมก็เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะมาใส่ไส้ครีมกันจะใส่เป็นแบบไส้เดียวเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะสียูนิคอร์นก็ได้จะดีทำเป็นไส้เดียวก่อนโอเคประกอบนี่เสร็จแล้ว1อันเป็นไส้สีขาวค่ะหรือว่าจะทำแบบหลายๆไส้หลายๆสีก็ได้สีอยู่นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดีบีบไส้ให้หมดเลยแล้วมาดูอีกทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนู Movie Pie ค่ะอีกเมนูทีมยูนิคอร์นค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครอยากจะให้จาดีสร้างสรรค์เป็นทีมขนมไหนก็บอกได้เลยนะคะวันนี้ไอแอมจาดีต้องไปแล้วค่ะชิมมูฟี่พายกันอื้อ